กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าเจริญด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกับคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องไทยผีธรรมทั่วโลกค่ะที่เราชื่อนะคะชื่อบันทิตาพกค่ะชื่อเล่นชื่อแบมชื่อทางธรรมมุกแสงธรรมรู้แก่นศีลค่ะอายุ47ปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่4ค่ะค่ะขออนุญาตส่งการบ้านนะคะกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกค่ะก็ขอโอกาสรายงานด้วยค่ะว่าหลังจากได้จอบใจเพชรมานะคะขออนุญาตค่ะพอบ้านก็ได้พยายามขวนขวายไปหาด้ามมาใส่นะคะแต่มันก็ไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะก็พอใช้ได้นะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปประเทศไทยจะไปซื้อออริจินอลมาใส่ให้แต่ว่าก็พอใช้ไปก่อนนะคะก็แน่นดีนะคะแน่นดีแล้วก็ได้ขุดแปลงนาไปไอแปลงสวนค่ะแปลงสวนที่ได้ไปเรียนที่ภูผาแล้วก็ได้นำมาใช้นะคะแล้วก็ได้ทำเป็นแปลงขึ้นเป็นคันเหมือนนานะคะแต่ว่าเราปลูกผักบุ้งค่ะขออนุญาตให้ท่านครูดูด้วยนะคะตอนนี้แบมอยู่เยอรมนีนะคะค่ะกลับไปถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้หนูที่ในแปลงหนูก็ปลูกเป็นปาปริก้าแล้วก็พริกค่ะที่ปลูกไปบ้างแล้วและขอบหนูก็หว่านเมล็ดดาวดอยที่เอามาจากภูผานะคะก็คาดว่าน่าจะขึ้นนะคะมีความหวังอยู่ค่ะแล้วก็มีตรงที่ทำเป็นนูนๆขึ้นมาหนูก็ทำปลูกมันเทศนะคะก็แตกยอดแล้วนะคะแล้วก็มีที่เห็นไกลๆก็จะเป็นบัวหิมะนะคะซื้อพันมาจากร้านนะคะส่วนในแปลงนี้เป็นผักบุ้งค่ะยังไม่งอกนะคะเพิ่งหว่านไปได้ประมาณ4วันค่ะ2แปลงนี้จะเป็นผักบุ้งค่ะแล้วก็ที่เป็นคันที่เหลือๆเนี่ยก็จะไปซื้อพันมันเทศกับบัวหิมะมาเพิ่มค่ะค่ะแล้วก็มีสมุนไพรที่เป็นมิ้นท์นะคะหรือว่าเมนทอนนะคะที่ว่าท่านอาจารย์ให้พี่น้องปลูกที่ภูผาจะเหมือนฮอนนะคะเย็นๆนะคะก็ซื้อมาปลูกไว้ตรงข้างๆบ้านสวนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ขยายต้นหูละพาเยอรมันค่ะก็ได้หลายกระถางอยู่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นมะเขือเทศค่ะที่ปลูกในกระถางนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นต้นกล้วยที่รอดจากหน้าหนาวมาค่ะก็เริ่มแตกยอดนะคะค่ะก็ส่วนที่เหลือที่จะให้ดูก็คือในโรงเรือนนี้นะคะได้แปลงก่อนที่จะไปไทยได้ปลูกสลัดไว้แล้วก็เขาก็งามดีนะคะแล้วก็ได้เก็บกินหมดแล้วก็เลยแปลงทำแปลงใหม่นะคะก็เลยปลูกผักบุ้งไว้ก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็รอดูว่าจะขึ้นไหมนะคะก็นี้เพิ่มพื้นที่ปลูกมะเขือเทศเพิ่มขึ้นค่ะพอดีหนูชอบกินมะเขือเทศแล้วก็พ่อบ้านก็ชอบกินก็เลยทำเป็นโรงปลูกต้นมะเขือเทศเพิ่มยังไม่ได้ใส่หลังคานะคะแค่ทำเป็นโครงไว้ก่อนค่ะแล้วก็มีต้นหอมที่ปลูกไว้เดือนพฤศจิกายนหน้าหนาวพอฤดูใบไม้ผลิเขาก็เลยงามงอกขึ้นมานะคะเป็นกระเทียมกับหอมค่ะเป็นปีแรกที่ปลูกนะคะ ก็รู้สึกดีใจที่เขาขึ้นมานะคะไม่รอดตายมาได้นะคะค่ะก็จะใช้จอบใจเพชรมาทำสวนแล้วก็มาขุดกิเลสตัวเองนะคะหนูเปลี่ยนกล้องนี้ก็ได้รู้สึกได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็พี่น้องนะคะวันนี้ที่เยอรมนีอากาศแจ่มใสนะคะอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งนะคะก็ขออนุญาตส่งกลับบ้านประมาณนี้ค่ะอือ
ค่ะอนุโมทนาค่ะแบมบินมารับจอบใจเพชรถึงเมืองไทยนะคะตอนนี้เดินทางกลับไปถึงเยอรมนีแล้วจอบใจเพชรไปถึงที่นั่นนะคะเอาด้ามไปไม่ได้ก็เลยต้องไปหาด้ามที่นั่นนะคะแต่ที่พื้นที่ปลูกทำกสิกรรมของแบมไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะปลูกอะไรได้เยอะมากทีเดียวค่ะเชิญเมย์ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้ไปท่องหลายสวนเลยนะคะแล้วก็แต่ละสวนก็ดูแล้วว่ามันก็แค่เห็นภาพสวนแล้วก็เห็นความตั้งใจที่พี่น้องได้ทำเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็จะเบิกบานนะคะมันก็จะมีพลังค่ะมีพลังที่จะกลับมาทำสวนตัวเองค่ะก็ยังรบอยู่ค่ะนะคะให้ได้ตัวเองได้มีพลังนะคะก็จะต้องขุดทั้งดินแล้วก็ต้องขุดทั้งกิเลสนะคะมันก็จะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะพลังเราก็จะเต็มค่ะจากถ้าเราทำน้อยเนี่ยค่ะเราจะไม่ค่อยทำเราก็จะไม่ค่อยมีแรงพอเราใช้จอบไปเรื่อยๆพลังเราจะมาค่ะแต่ก็อนุโมทนาบุญกับน้องแบมนะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปแบมจะมาส่งให้เห็นภาพผลผลิตที่โตแล้วนะคะตอนนี้คือได้เห็นตอนเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวเราก็รอติดตามตอนต่อไปนะคะแบมค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะในวันนี้นะคะพวกเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการส่งการบ้านในรอบนี้แล้วนะคะค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะมีรู้สึกดีค่ะรู้สึกกราบขอบคุณท่านอาจารย์มาเขียวนะคะที่ให้มีโอกาสนะคะได้เรียนรู้แล้วก็มันเป็นการเรียนที่มันลึกเข้าไปในวิญญาณเราเนี่ยค่ะมันได้เห็นเหลี่ยมมุมของใจเหลี่ยมมุมของกิเลสอะไรต่างๆซึ่งแบบว่าเขาก็จะเก่งว่าชาญฉลาดมากในกิเลสของพี่น้องในแต่ละท่านที่นำมาขยายนำมาแชร์เนี่ยนะคะโอ้บางกิเลสนะคะมันเป็นโอ้นี่ตัวเราเลยโอ้ตัวนี้นี่เหมือนของที่เรามีเลยนะแต่เพียงแต่เราอ่ะพี่น้องเอามาแชร์เราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะโอ้เรายังเหลืออยู่เรายังมีอยู่แล้วเราจะล้างมันด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เหลี่ยมได้มุมในการขัดเกลาตัวเองก็จะรู้สึกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นมันทำให้เราทุกข์น้อยลงก็ได้ประโยชน์ค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณครูทุกท่านค่ะที่ให้ได้โอกาสได้ร่วมบำเพ็ญค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เอาผู้ที่นำการบ้านเข้ามาส่งทุกท่านให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมฟังนะคะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเมย์เชิญออนค่ะก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านเหมือนกันนะคะสำหรับการบ้านดีๆที่นำมาส่งในวันนี้นะคะมีหลายรสชาติมากเลยค่ะตั้งแต่การต่อสู้กับกิเลสจากการตัดผมซึ่งตัวเองคิดว่านะก็ประทับใจของพี่เดือนนะคะที่เอามาส่งตอนแรกคิดว่าตัวเองโอ้โหขนาดโกนนี่ยังคิดว่าจะกล้านะแต่พอตัดเอาเข้าจริงๆไม่ใช่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าพี่เดือนไม่ได้ทำแบบนั้นพี่เดือนก็จะไม่เห็นกิเลสของตัวเองนะคะแต่ท่านก็เอาประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็ประทับใจของน้องเบลนะเคยเพ่งโทษถือสาวคนอื่นนะโอ้โหโตแล้วยังดูการ์ตูนอ้าวตัวเองกลับไปเลยเข้าใจในเหลี่ยมมุมว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ที่สิ่งที่เหมือนกับคำทบทวนธรรมที่อาจารย์พูดว่าสิ่งที่มองเห็นน่ะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงนะคะคือบางทีเราเห็นภาพอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคือมันเข้าใจคนอื่นเหมือนกับพี่เมย์ว่านะมันทำให้เราเข้าใจเหลี่ยมมุมของกิเลสที่มันจะสร้างให้เราคิดไปในทางซึ่งมันก็คิดเองนะมันผิดแน่นอน ไม่ถูกนะคะเพราะว่าในสถานการณ์นั้นๆน่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านได้ประโยชน์แต่เราเห็นว่าเป็นโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เราวิปลาสเพราะว่าเรามีกิเลสตัวอยากตัวยึดของเราเนี่ยค่ะมันชัดเจนมากเลยนะคะการบ้านแต่ละการบ้านที่พี่น้องนำมาแบ่งปันในวันนี้มันชัดเจนมากเลยในเหลี่ยมมุมของกิเลสที่มันมาหลอกลวงเราค่ะแล้วยังมีการบ้านกสิกรรมอีกนะคะ
ได้ไปเห็นนาบุญของพี่น้องส่วนสองนะคะซึ่งกำลังงามมากเลยค่ะข้าวแล้วก็ยังมีพี่น้องต่างประเทศเนาะอย่างน้องแบมวันนี้เราก็ได้ไปเห็นอ่อนรู้สึกว่าเราเป็นสถานการณ์ที่มีความสุขมากเลยได้ไปเที่ยวทั้งยุโรปเมืองไทยนะคะภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือนะคะเป็นสุดยอดของการบำเพ็ญที่อ่อนมีโอกาสได้มานั่งตรงนี้รู้สึกขอบคุณนะคะในองค์ประกอบดีๆตรงนี้ค่ะก็อนุโมทนากับพี่น้องนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้บำเพ็ญค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ